ก่อนหน้านี้ทางกรมธนารักษ์ได้มีการประเมินราคาที่ดินฉบับใหม่ประจำปี2566จนถึง2569ครับราคาเฉลี่ยทั่วประเทศปรับขึ้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 8.93 ครับทีนี้ถ้ามาแยกย่อยในแต่ละจังหวัดเนี่ยพบว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยขึ้นไม่เยอะเท่าไหร่เลยนะฮะขึ้นมาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.76 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นในพื้นที่ต่างจังหวัดนั่นเองนะครับแต่ว่าพื้นที่ไหนที่มีการปรับเพิ่มขึ้นเยอะนั่นก็คือที่ทางจังหวัดชลบุรีนั่นเองนะครับปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.24 ส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่ชายทะเลแล้วก็เขตอุตสาหกรรมอย่างเช่นอำเภอพานทองครับแล้วก็พื้นที่อุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวส่วนในพื้นที่ของ EEC อย่างเช่นระยองเนี่ยราคาประเมินที่ดินนะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ12เพราะว่าเนื่องจากการหน้านี้เนี่ยมีการปรับเพิ่มขึ้นไปเยอะแล้วส่วนพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างจังหวัดเชียงใหม่ราคาประเมินเพิ่มขึ้นน้อยครับประมาณร้อยละ5ส่วนที่ภูเก็ตนะครับน้อยยิ่งกว่าครับอยู่ที่ประมาณร้อยละ1เพราะว่าเนื่องจากว่าราคาณปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงอยู่แล้วนั่นเองนะครับโดยปัจจุบันราคาประเมินของทางกรมธนารักษ์เมื่อไปเปรียบเทียบกับตลาดเนี่ยจะเห็นได้ว่าต่างกันค่อนข้างเยอะเลยนะฮะราคาของทางกรมธนารักษ์เนี่ยจะเป็นราคาจากทางกรมที่ดินนะครับที่มีการประเมินไว้ราคาต่ำสุดนะฮะสูงขึ้นมาอีกหน่อยเนี่ยก็จะเป็นราคาของธนาคารหรือว่าแบงก์นั่นเองนะครับแต่ว่าที่เขาซื้อขายจริงๆเนี่ยสูงสุดเลยนะฮะก็อยู่ที่ราคาตลาดนั่นเองนะครับขึ้นอยู่กับตกลงแต่ว่าทีนี้เนี่ยราคาของทางกรมธนารักษ์ก็ที่ใช้ในส่วนของทางกรมที่ดินเนี่ยนะครับก็จะนำมาใช้เป็นตัวอ้างอิงได้เบื้องต้นนั่นเองนะครับ